ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสดๆเลย1แถม1ด้วยค่ะเห็นแล้วตาใจแม่แอมค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเรื่องราวดีๆของเรามีมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาเยี่ยมชมว่าบรรยากาศภายในงานเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเห็นคุณพ่อคุณแม่จุงลูกจุงหลานคุณตาคุณยายมากันเต็มไปหมดเลยสำหรับงานนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาไปดูที่บูธของพี่เจนเลยดีกว่านะคะว่ามีของอะไรน่าสนใจน่าซื้อกลับไปให้น้องไลฟ์บ้างรวมไปถึงคุณผู้ชมด้วยมากันเลยค่ะนี่ไงแผ่นซับน้ำนมค่ะแผ่นซับน้ำนมอ้าวอุ้ยน้องแอมเดี๋ยวก่อนชนเซเลบเลยเดินชนเซเลบจะมีหน้าคุ้นๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็หน้าคุ้นๆมากเลยอ้าวสิงโตนำโชคครับพี่ยอดเป็นแฟนคลับใช่ไหมคะลูกชายเลยกำลังเรียนกีตาร์สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับป้าก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับป้าก่อนงั้นจับก่อนแล้วเป็นว่าน้องแอมน้องแอมนี่จับน่ารักมากเลยหล่อเหมือนคุณแม่หล่อเหมือนคุณแม่ที่คุณแม่ภรรยาผมครับสวัสดีค่ะกำลังเลือกซื้ออะไรกันอยู่คะเนี่ยก็มาซื้อเนี่ยนะครับผ้าเช็ดลูกครับผ้าเปียกเช็ดลูกอ๋อกระดาษเปียกต้องใช้กันทุกวันอยู่แล้วสำหรับเด็กๆใช่ไหมก็มาช่วยภรรยาซื้อของนะครับอ๋อแล้วมาเองเลยเหรอคะก็มาเองครับเป็นพ่อบ้านตัวอย่างนะครับอ๋อขอปรบมือให้อีก2ลูกอยู่ไหนอีก2หนุ่มนี่อยู่บ้านครับใช่เพราะว่ามา3คนไม่ไหวมา3คนไม่ไหวก็เลยเอามาคนเดียวแล้วก็ให้2คนนั้นเขาดูแลตัวเองที่บ้านไม่แต่ว่าที่ฉันเป็นแฟนคลับครอบครัวนี้อยู่แล้ววันนี้บังเอิญมาเจองั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปคุยในช่วงมัมรูมได้ไหมคะได้เลยครับผมอยากจะสัมภาษณ์เป็นคุณพ่อฮีโร่ลูก3ไม่พอเนี่ยคือแฝดไงใช่นอกจากจะร้องเพลงแล้วนะคุณผู้ชมยังเป็นผู้ช่วยมือหนึ่งของคุณแม่ถือว่าเป็นฮีโร่คอลลิ่งด้วยเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกันบนเวทีใหญ่ของเรานะคะเดี๋ยวตามเราไปเลยค่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ใช่ครับโอ้โหเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นคนที่ดูแลลูกเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญนั่นก็คือการดูแลลูกอย่างไรให้ลูกเรามีพัฒนาการที่ดีรวมไปถึงจะทำยังไงนะเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกหลักๆแล้วเนี่ยหัวใจหลักเลยคืออยู่ที่คุณแม่แต่วันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราในช่วงมามสรูมเนี่ยเป็นคุณพ่อค่ะและเป็นคุณพ่อที่เป็นฮีโร่ในดวงใจด้วยได้รับเลือกจากพี่เจนนะคะให้เป็นฮีโร่คอลลิ่งนะคะถูกต้องแน่นอนนะคะคุณแม่เนี่ยหน้าที่หลักดูลูกเต็มๆอยู่แล้วแต่ว่าตัวช่วยสำคัญมากที่สุดไม่แพ้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ต้องยกให้คุณพ่อนั่นเองที่จะเป็นแรงใจให้คุณแม่รวมไปถึงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกๆเพราะฉะนั้นวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะพิเศษมากๆเลยต้องขอต้อนรับนะคะคุณสิงโตนำโชคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะได้สัมภาษณ์ศิลปินขอบคุณมากเลยครับเป็นแฟนคลับเราสองคนเป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับคุณสิงโตเองแล้วก็ครอบครัวด้วยน่ารักมากลูกๆก็น่ารักมากตอนนี้น้องไข่กี่ขวบแล้วคะตอนนี้น้องไข่2ขวบ4เดือนครับ2ขวบ4เดือนครับ
ตอนที่แบบว่าเราได้เป็นคุณพ่อเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับโอ้ดีใจมากเลยนะครับคือพอคุณหมอบอกว่าเรากำลังจะมีลูกก็ดีใจนะดีใจปนกังวลใจ เออเราพร้อมไหมนี่เหมือนผู้ชายทุกคนนะกลัวว่าเราจะไม่พร้อมเราจะไม่มีตังอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคิดไปเองพอเอาเข้าจริงแล้วมีลูกแล้วมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับก็รู้สึกว่ามีความสุขขึ้นลูกหนึ่งยังไม่พอลูกสามนี่สี่แบ่งเวลาอะไรยังไงบ้างคะเนี่ยก็พอมีลูกคนหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันมีความสุขก็เลยจัดเพิ่มอีกจัดเป็นสามคนมาสองคนเป็นสามคนเลยค่ะเป็นยังไงคะความสุขล้นบ้านเลยไหมคะตอนนี้สนุกสนานมากเลยครับมีลูกคนแรกนี่เขาบอกเหนื่อยนะครับมีสามคนเนี่ยไม่เหนื่อยเลยครับครับคำว่าเหนื่อยนี่มันหาไม่เจอเลยครับมันเลยคำว่าเหนื่อยมันเลยครับทีนี้มันก็มีความสุขอย่างเดียวเลยครับค่ะแล้วอย่างนี้แบ่งหน้าที่ในการดูแลลูกยังไงบ้างกับภรรยาอะไรเงี้ยค่ะเริ่มแรกก็เริ่มจากเป็นผู้ช่วยภรรยาก่อนค่ะตอนมีลูกแรกๆเนี่ยคือเราก็เหอใช่ไหมฮะพอเหอแต่ปุ๊บเนี่ยเห็นคุณหมอเขาพาไปอาบน้ำอะไรเงี้ยเราก็อยากไปฝึกอาบด้วยคุณหมอเขาฝึกเปลี่ยนผ้าอ้อมเราก็อยากทำนะทีนี้พอเราเผลอลูกเราฝึกทำนี่เราทำเก่งนะพอเราเก่งเสร็จปุ๊บภรรยาก็เลยยกหน้าที่นั้นให้เราเลยก็คือช่วยกันนะก็คือภรรยาเนี่ยเขาก็ต้องให้นมลูกแล้วก็เพิ่งอุ้มท้องมาตั้ง9เดือนเสร็จปุ๊บก็ต้องมาเลี้ยงลูกต่อนะไม่ได้หลับไม่ได้นอนทีนี้เราก็มีอะไรที่แบ่งเบาภาระได้เราก็ไปช่วยภรรยาทำให้ภรรยามีความสุขนะครับค่ะก็ดูแลลูกแล้วลูกแฝดด้วยไงแล้วก็เลยอาบน้ำอาบท่าให้กับลูกอยากจะถามลูก3คนนะคะความหมายของชื่อของลูกแต่ละคนน้องใครเนี่ยคนโตตอนนี้2ขวบ4เดือนแล้วน้องแฝดอายุเท่าไหร่กันบ้างแล้วคะแฝด6เดือนครับ6เดือนคนก็ของใครเนี่ยชื่อเขาเป็นภาษาฮาวายค่ะใครภรรยาตั้งค่ะแปลว่ามหาสมุทรแปลว่าทะเลแปลว่ามหาสมุทรทะเลค่ะแล้วก็คาเนเนี่ยตัวเล็กครับคาเนแฝดที่ออกมาคนแรกครับแปลว่าดินแดนอุดมสมบูรณ์เมื่อวานมากนะชื่อลูกของแบบแล้วก็หมายดีค่ะคนที่สองนี่ก็คือคาเลโอเสียงที่มาจากสวรรค์นะฮะอุดมสมบูรณ์มากบ้านนี้มีมหาสมุทรมีดินแดนอุดมสมบูรณ์ไม่พอฟังเสียงที่มาจากสวรรค์จะมีภูเขาแม่น้ำเพิ่มอีกไหมคะผมว่าแค่นี้พอแล้วครับพอแล้วครับตอนนี้ก็เวอร์หวังพอแล้วครับทุกคนนะฮะแล้วอย่างนี้เราเลือกผลิตภัณฑ์ให้กับลูกยังไงบ้างคะเห็นบอกว่าใส่ใจพอสมควรเกี่ยวกับเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับลูกด้วยก็เป็นคุณพ่อมือใหม่อย่างผมใช่ไหมครับผลิตภัณฑ์นี้เราจะต้องเป็นอะไรที่คอนเวเนียนต์หน่อยน่าก็คือว่าเลือกใช้พิเชียนนะครับเบบี้ไวท์เพราะว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์ผมมากคือมีลูกคนโตลูกคนโตเนี่ยคือพิเชียนก็จะมีหลายสูตรใช่ไหมครับสำหรับลูกคนโตเนี่ยก็จะมีสูตรแฮนด์แอนด์เมาส์สูตรมือกำลังหยิบจับกินเมื่อกี้ก็หยิบเฟรนช์ฟรายกินอะไรเงี้ยปกติเราก็ต้องกังวลว่าเฮ้ยมันเดี๋ยวมือเลอะสกปรกเดี๋ยวจะไม่สะอาดอะไรเงี้ยแต่พอใช้อันนี้ปุ๊บเราก็หายห่วงก็ให้เขากินไปเลยเสร็จปุ๊บเราก็เช็ดมือเช็ดปากเขามันก็สะอาดเด็กๆต้องเช็ดมือล้างมือบ่อยด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นเชื้อหวัดตอนนี้มีมือเท้าปากมี RSV ใช่อันนี้หายห่วงแน่นอนไปห้องน้ำก็ไกลค่ะเรียนเล่นพกติดกระเป๋าพกติดกระเป๋าแล้วเช็ดปากเช็ดเปลือกได้หมดเลยใช่ครับแล้วก็อย่างลูกคนเล็กคนเล็กก็มีสูตรมอยเจอไรเซอร์ทำไมถึงเป็นสูตรนี้ล่ะครับสูตรนี้เนี่ยเขาบอกว่าดีต่อเด็กเล็กเพราะว่าเขาจะไม่มีปนพวกแบบแอลกอฮอล์หรือน้ำหอมอะไรเงี้ยมันจะแบบธรรมชาติคือธรรมชาติแต่พวกเราก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องว่าลูกจะมีปนพื้นหรืออะไรเงี้ยครับก็สามารถใช้ได้แบบสบายใจเพราะเด็กๆเล็กๆเนี่ยเขาอืดบ่อยฉี่บ่อยพอเช็ดน้ำอย่างเดียวไม่บำรุงเนาะอาจจะผิวแห้งแล้วก็แพ้ได้อันนี้คืออยู่หมัดเลยใช่ไหมคะอยู่หมัดนะครับก็คือธรรมชาตินะครับเมื่อก่อนผมเป็นสิวแล้วเอาหน้านอนคืนนึงก็หายเลยธรรมชาติธรรมชาติแล้วที่สำคัญเวลาออกมานอกบ้านด้วยเดี๋ยวนี้คุณพ่อคุณแม่พาลูกๆออกมาทำกิจกรรมนอกบ้านก็สามารถพกติดตัวพกติดกระเป๋ามาได้หมดเลยอย่างที่คุณพ่อสิงโตบอกว่าไม่ใช่ว่าเราจะหยิบอะไรมาใช้กับลูกได้เพราะว่าลูกเรายังเป็นเด็กแล้วก็บอบบางกว่าผู้ใหญ่แน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ดีกับลูกที่สุดก็คือการที่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกแล้วคุณสิงโตก็เลือก
ือกนี่ผลิตภัณฑ์ของซิงเจนนะคะช่วงนี้พูดคุยกันถึงเรื่องราวประสบการณ์ของคุณพ่อสิงโตไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาถามกันต่อถึงแนวคิดมุมมองในการเลี้ยงลูกทั้ง3คนค่ะแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะพี่น้องชาวไทยครับวันนี้วูดดี้เปลี่ยนไปแล้วครับผมกลายเป็นคนชอบทำอาหารเพราะอะไรรู้ไหมครับก็เพราะกระทะโคเรทคิงนี่ไงครับที่ทำให้การทำอาหารเป็นเรื่องง่ายและทำให้ผมรักการทำอาหารมากขึ้นอย่างที่ทราบกันดีครับว่ากระทะของคุณที่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับวูดดี้ไม่กล้าใช้กระทะแบบนี้แน่เพราะอาจมีสารตกค้างและเป็นอันตรายได้คงไม่ดีแน่ถ้าใช้กระทะแบบนี้ที่บ้านจากกระแสของกระทะโคเรทคิงที่โด่งดังและได้รับการตอบรับที่ดีมากวันนี้วูดดี้ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับที่จะนำเสนอกระทะโคเรทคิงรุ่น Diamond Series เนื้อกว่าด้วยนวัตกรรมกระทะช่วยผินอ่อนทองและชั้นต่างๆร่วม8ชั้นด้วยเทคโนโลยีคิงนาโนและไทเทเนียมโคตติ้งจึงทำให้กระทะรุ่นนี้แข็งแรงทนทานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานโคเรทคิงรุ่น Diamond Series นี้วูดดี้รับรองครับว่าถ้าใช้แล้วจะติดใจอย่างแน่นอนครับแต่ก่อนอื่นให้จดเบอร์นี้ก่อนนะครับเพราะช่วงท้ายเราจะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับผู้โชคดีที่โทรติดด้วยครับกระทะรุ่นนี้มีดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครครับตรงก้นกระทะและด้ามจับได้ถูกออกแบบเป็นรูปทรงเพชรเทคโนโลยีระดับนี้การันตีได้เลยครับว่ากระทะนั้นลื่นขึ้นอาหารจะไม่ติดกระทะมากกว่าเดิม 300% ดังนั้นไม่ต้องใช้น้ำมันอีกต่อไปโคเรทคิงรุ่น Diamond Series ใช้ได้ทั้งเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเตาทุกชนิดครับโคเรทคิงรุ่น Diamond Series แม้จะเจอคราบหนักแค่ไหนก็เช็ดออกง่ายแบบนี้เลยครับและสิ่งที่คุณจะได้เห็นต่อจากนี้คือเรื่องจริงครับไม่ใช้ Special Effect ใดๆทั้งสิ้นใช้ไฟอ่อนๆก็พอนะครับและเขาบอกว่ารุ่นนี้กระจายความร้อนได้ดีมากวูดดี้รู้สึกเหลือเชื่อมากแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับการทำอาหารจริงๆครับเคยไหมครับที่คุณไม่ต้องใช้น้ำมันเลยในการทอดปลาโคเรทคิงรุ่น Diamond Series ราคาเพียง 18,000 บาทครับซึ่งบอกเลยว่านวัตกรรมระดับนี้วูดดี้ถือว่าถูกมากๆแต่เฉพาะผู้ที่กำลังเห็นโฆษณานี้ออกอากาศอยู่เท่านั้นโทรมาภายใน59สายแรกลดพิเศษเหลือ 3,900 บาทครับและยังไม่พอถ้าคุณโทรมาภายใน5นาทีนี้รับสิทธิ์ซื้อ1แถม1ฟรีพร้อมรับตะหลิวโคเรทคิงมูลค่า900บาทฟรีทุกกล่องโทรเลยครับ02-126-3111หรือ02-305-8666ซื้อตอนนี้ส่งฟรีทั่วประเทศเรามาเป็นครอบครัวโคเรทคิงกันเถอะครับตอนนี้คุณพ่อเป็นนักร้องและอย่างนี้มีร้องเพลงให้ลูกฟังกันบ้างไหมคะกล่อมแล้วไม่หลับนะไม่รู้เหมือนกันคือยิ่งตื่นใช่ไหมคะใช่กล่อมแล้วตื่นคุณสมมติกำลังจะหลับเลยเขาก็จะมีเครื่องเล่นของเด็กเขาที่เปิดเองนะฮะเรารู้สึกว่าเราเป็นถึงนักดนตรีทำไมไม่ให้ลูกได้ฟังไลฟ์ดนตรีแบบไลฟ์บ้างโอ้โหคนอื่นพ่อเพียงทั้งน้องนี่ไม่ใช่คุณปู่นะคะแล้วลูกนี่ฟังฟรีๆอยู่ที่บ้านก็เลยหยิบกีตาร์ขึ้นมาเล่นหยิบพุ่มเดินเล่นเบาๆได้ไม่ค่อยหลับมันก็เตือนไม่หลับเลยฟังเลยทีนี้แต่อย่างว่าคือเป็นคุณพ่อก็จริงนะแม่ออนคือส่วนใหญ่คุณแม่เนี่ยจะดูแลลูกใกล้ชิดกว่าส่วนใหญ่แล้วแต่คุณสิงโตเนี่ยเป็นคุณพ่อที่ฟังแม้กระทั่งเสียงว่าลูกออกเสียงยังไงคือลูกยังพูดไม่ได้ใกล้ชิดลูกมากอะออกเสียงยังไงต้องการอะไรมียังไงบ้างอันนี้เราศึกษาเพิ่มเติมยังไงบ้างศึกษานะอันนี้ศึกษาที่ศูนย์การศึกษาอากูใช่ไหมคะก็ศึกษามาว่าเพราะว่าเราต้องอยู่กับลูกต้องช่วยภรรยาเลี้ยงลูกก็และถ้าภรรยาหลับเนี่ยถ้าเกิดเราคือลูกพูดไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าเราไม่เข้าใจว่าลูกต้องการอะไรเนี่ยเราจะตกกระจายเราจะสติแตกมันเป็นอะไรเนี่ยมันทำอะไรเนี่ยเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยแต่นี้ถ้าเรารู้ภาษาที่เอาไว้ให้สื่อสารกับเขาเวลาเขาร้องไห้เนี่ย
มันก็ยังเหมือนเป็นไกด์นำทางเราไปได้ว่าเขาต้องการอะไรอย่างเช่นคำว่าอึนเน่แอบคุณพ่อลองดูนะอึนเน่เนี่ยอึนเน่คือลูกหิวนี่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมคะเป็นภาษาเด็กภาษาเด็กอันนี้ชัดไปนะแต่ถ้าเราไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอีกทีมันจะคล้ายๆอึนเน่นะครับพอเขาร้องอึนเน่เนี่ยเขาหิวนะครับอึนเน่คือหิวคือหิวค่ะแล้วก็เอ๊ะเนี่ยเขาท้องอืดเขาจะท้องอืดทีนี้เราก็รู้แล้วว่าอ๋อถ้าร้องเอ๊ะเนี่ยท้องอืดแน่เลยทีนี้เราก็มาจับเขาเลยอะไรกันมีครับมีเฮ้เฮ้นี่คือกับว่าปวดท้องปวดท้องขี้แตกอะไรคือเฮ้เนี่ยคือไม่สบายตัววันละหลายรอบนะคะอาการนี้แล้วก็อ้าวมีสีพ่อไปนะอ้าวนี่คือเขาม่วงนอนอ้าวม่วงนอนอ้าวไม่ได้ร้อนเหรอคะไม่ใช่ร้อนง่วงนอนบ้านเปิดแอร์ไม่แต่เห็นบอกว่าแรกเนี่ยพอหาข้อมูลมายังจำไม่ค่อยได้ว่าลูกเป็นอย่างนี้ต้องออกเสียงยังไงอะไรอย่างนี้ก็เลยแต่งเป็นเพลงซะเลยเหรอคะก็แต่งเป็นเพลงเลยครับเพลงชื่อว่า Hero Calling Hero Calling ของ Hero Calling อึนเน่ S K R อ๋อชื่อเพลงใช่เพลงแล้วผู้ใหญ่เนี่ยจะแปลกๆจะงงแต่ว่าลูกผมที่ชอบมากเขาร้องแบบสามารถร้องได้คือสารเนาะก็ได้เอ๊ะนึกไม่ออกจริงๆว่าจะแต่งออกมาเป็นเพลงให้เพราะได้ยังไงแต่เชื่อว่าพอถึงมือคุณสิงโตนำโชคเนี่ยต้องเพราะแน่ๆต้องเพราะแน่นอนงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยไหมคะเราไปมีไม่ได้ชมกันด้วยไปชมกันเลยค่ะที่ร้องไห้แบบนี้ฮีโร่มาแล้วจะคอยดูแลให้เธออิ่มเธอไม่ต้องกังวลยังไงฉันก็เข้าใจแค่เธอร้องอึนเน่อึนเน่อันนี้เป็นอันเข้าใจเอ๊ะเธอคงปวดท้องที่เธอร้องเธอคงอึดอัดใช่ไหมถ้าเธอร้องเอ๊ะมาฉันจะรีบไปดูแลเธอยิ้มได้อีกครั้งสบายสบายเธอไม่ต้องกังวลใจปล่อยให้ฉันดูแลหัวใจที่เธอฝากไว้ยูโรคนนี้จะทำหน้าที่แทนเธอด้วยรักและความห่วงใยเฮ้เฮ้ที่เธอร้องมาแบบนี้แสดงว่าเธอคงไม่สบายตัวเธอไม่ต้องกลัวยังไงฉันก็เข้าใจแค่เธอร้องเฮ้เฮ้ฉันจะรีบไปอ้าวอ้าคือถึงเวลาที่เธอต้องนอนหลับสบายจะอยู่ตรงนี้ข้างๆเธอเพราะเธอนั่นคือดวงใจยังไงฉันก็เข้าใจเสมอสบายสบายปล่อยให้ฉันดูแลหัวใจที่เธอฝากไว้ยูโรคนนี้จะทำหน้าที่แทนเธอด้วยรักและความห่วงใย
พระเอกยังมีพระเอกพระเอกเลยมันอยู่ตรงนี้แล้วน้องใครครับใครครับร้องเพลงให้ฟังได้ไหมครับเพลงเมื่อกี้เราคุณพ่อถามบรรยากาศอยู่ที่บ้านร้องขออนุญาตถามบรรยากาศวันที่ไปร่วมถ่ายทำเอ็มวีเป็นยังไงบ้างคะก็การถ่ายทำเอ็มวีกับคุณไทยเนี่ยก็เหมือนถ่ายจระเข้ถ่ายกระมังเลยครับทำไมฮะจะต้องค่อยๆดูว่าเมื่อไหร่จะจับภาพได้ค่ะคือเราจะแบบอย่างปกติเราถ่ายเอ็มวีเนี่ยพ่วงกับเขาจะสั่งอ้าวเล่นได้สแตนด์บายรอเล่นหรือเริ่มแอคชั่นอันนี้ไม่อันนี้ต้องถ่ายมันถ่ายแล้วมั่งตั้งกล้องรอไปเลยครับได้ช็อตจะโชว์เมื่อไหร่ได้ช็อตไหนก็ต้องช็อตนั้นนะครับนะครับคือถ่ายเด็กไงคือเบบี๋แบบบอยังแบบว่าถ่ายได้แต่พอเริ่มเดินได้คลานได้นี่แหละกำกับไม่ได้เลยใช่ไหมคะก็ต้องมีขนมมาล่อมีขนมมีนมมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะพอขนมหมดก็เดินหนีนะครับเป็นอย่างนี้ครับคล้ายๆปลาโลมาเวลาโชว์แต่ว่ากับเด็กนี่ออกมาน่ารักมากเป็นยังไงบ้างคะถ้าพูดถึงเราได้ถ่าย MV กับลูกแล้วทำกิจกรรมกับลูกแล้วคุณจิ๋งโตเองความรู้สึกยังไงบ้างโอ้ก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของพี่เชียนแล้วก็ได้ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอซึ่งมิวสิกวิดีโอเนี่ยมันก็จะอยู่กับเราไปอีกนานเลยแล้วก็พอเมื่อเขาโตขึ้นเขาก็จะได้มาเห็นสิ่งที่เขาได้ร่วมงานได้มาทำตอนเด็กๆอะไรเงี้ยโตขึ้นเขาคงดีใจได้เห็นเอ็มวีอยู่แล้วแล้วการที่คุณสิงโตได้เป็นฮีโร่คอลลิ่งของพี่เจมส์นะคะ คือมันยิ่งใหญ่นะว่าคือการที่คุณแม่เองเนี่ยได้ทำหน้าที่เพื่อลูกมันถือว่าเป็นหน้าที่ที่ที่สุดของผู้หญิงแล้วซึ่งการเป็นคุณพ่อเองก็ไม่ได้ต่างกันหน้าที่ของฮีโร่คอลลิ่งในมุมมองของคุณสิงโตคือต้องทำอะไรบ้างคะฮีโร่คอลลิ่งนะครับเราก็ต้องเป็นฮีโร่ในสายตาภรรยาค่ะครับอันดับหนึ่งเลยตอนแรกอันดับหนึ่งเลยนะครับภรรยาบอกให้ไปทางซ้ายเราก็ต้องไปทางซ้ายก็คือเชื่อฟังภรรยานั่นเองนะเพราะว่าบางทีภรรยาก็เลี้ยงลูกมาเหนื่อยๆเขาก็อยากจะมีคนที่รู้ใจเข้าใจแล้วก็แบ่งเบาภาระเขาเราก็ต้องมีหน้าที่ที่คอยสนับสนุนเขาแรกๆอาจจะเป็นลูกมือก่อนลูกมือคอยดูว่าเขาทำยังไงไอ้ให้นมเนี่ยตัดไปได้เลยเราไปไม่ได้แล้วก็ต้องทำอย่างอื่นทำอะไรที่เราสามารถทำได้อาบน้ำเปลี่ยนผ้าอ้อมเช็ดก้นลูกพาลูกเลอหรืออะไรพวกนี้ครับท่านทำที่จริงๆแล้วเราก็ไปเล่นคอนเสิร์ตแต่งเพลงทำงานทุกวันก็เหนื่อยอยู่แล้วทำไมถึงมองว่าตรงนี้มันสำคัญที่เราจะต้องช่วยเขาอ่ะก็ถ้าเราไม่ช่วยเขาคงไม่มีใครช่วยเขาแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นคำตอบที่ตรงดีคำตอบที่ตรงมากงานเราก็โอเคเราก็ต้องออกไปทำงานข้างนอกบ้านทีนี้พอกลับมาข้างในบ้านเนี่ยเราก็ต้องเหมือนคล้ายๆเป็นคุณพ่อนะเป็นฮีโร่คอลลิ่งนะครับก็ยังไงก็ต้องคอยช่วยเหลือภรรยาถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยเรายังไงเราก็ต้องช่วยทำเพราะว่าเขาก็เหนื่อยเหมือนกันก็ไม่ได้มองว่าเขาไม่ได้ทำงานเขาทำงานหนักมากที่บ้านทั้งดูแลลูกแล้วก็ทำงานบ้านทีนี้เราก็ต่างคนต่างทำงานทีนี้พอกลับมาบ้านเราก็ต้องช่วยกันก็ถือว่าเป็นคุณพ่อที่ใส่ใจดูแลทั้งภรรยาและดูแลลูกด้วยแล้วก็มีหลักการในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกแล้วอย่างที่แบบว่าคุณสิงโตเองเนี่ยถือว่าเป็นพรีเซนเตอร์ที่เป็นผู้ชายของผลิตภัณฑ์พีเจนคนแรกเลยหรือเปล่าน่าจะคนแรกน่าจะคนแรกเพราะปกติเนี่ยมีแต่คุณแม่นะรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าคือปีนี้เนี่ยพีเจนเขาต้องการสนับสนุนให้สามีเนี่ยหันมาช่วยกันเลี้ยงลูกช่วยดูแลลูกหันมาช่วยดูแลลูกซึ่งหน้าที่เลี้ยงลูกเนี่ยไม่ใช่จะเป็นเฉพาะหน้าที่ภรรยาคนเดียวไปเราเป็นสามีเราก็ต้องเลี้ยงได้ล้างจานเราก็ต้องทำให้ได้หุงข้าวอะไรก็ได้ที่เราพอช่วยเหลือภรรยาได้เพราะว่ามันเป็นคือเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราก็ต้องช่วยเหลือกันทีนี้บังเอิญว่าผมเป็นคุณพ่อตัวอย่างคุณพ่อตัวอย่างมีเคล็ดลับยังไงดีกว่าในการเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดลูกเพราะว่าถือว่าเป็นหัวใจหลักของการดูแลลูกเลยถ้าลูกไม่สะอาดสะอ้านหรืออะไรเงี้ยมันก็แบบว่ามีหลายปัจจัยด้วยสำคัญที่สุดเลยคือเรื่องความสะอาดจริงๆใช่ครับก็จริงๆก็ไม่ยากนะครับเราก็พยายามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่คุณภาพที่สุดอย่างของพี่เทียนเนี่ยคือเขาจะใส่ใจมากมีหลายสูตรหลายแบบด้วยกันคือเดี๋ยวนี้ผ้าเช็ดผ้าเปียกนะครับผมเรียกผ้าเช็ดก้นแต่บางทีผมก็เช็ดหน้าผมกันนะก
คือมันมีหลายอย่างมากนี่เราจะหยิบมาเลยโดยที่ไม่ดูก็ไม่ได้ไอ้สำหรับเราโอเคแต่ทีนี้พอสำหรับลูกเนี่ยเราก็ต้องเลือกอะไรที่มันดีที่สุดที่เราเชื่อมั่นที่สุดไว้ใจที่สุดทีนี้มาเจอพี่เยี่ยนแล้วก็เขามีสูตรที่มันตรงกับลูกทั้งสองคนของผมลูกทั้งสามนะลูกทั้งสามคนค่ะหมายถึงสองวัยแรกเนี่ยก็สูตรแทนเมาอันนี้ก็เหมาะเลยก็เป็นช่วงเนี้ยเจออะไรก็จะกินเจออะไรก็จะจับดูอะไรก็อยากจะทดลองไปหมดอย่างเงี้ยทีนี้พอเรามีปุ๊บมันก็ช่วยได้ค่ะแล้วก็ปล่อยให้เขาทำอะไรก็จะแต่จะหยิบจับอะไรก็ได้ทีนี้เราไว้ใจแทนเมาใช่มั้ยคะเพื่อนเนี่ยนี่คือทุกบ้านใช้จริงๆเพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็ใช้เหมือนกันใช้ได้ทั้งบ้านเลยด้วยเหมาะกับลูกคนโตใช่ก็เลยเลือกใช้อันนี้คือเป็นฟู้ดเกรด 100% เพราะฉะนั้นในเด็กเล็กเนี่ยรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนใช่ครับแล้วก็ไม่ได้เอาของตัวพี่ไปใช้กับน้องเลยค่ะของพี่ก็ต้องแยกกันพี่ก็ของพี่แล้วส่วนของน้องคนเล็กน้องนี่ก็อันนี้ท่านบอกกับไลฟ์สไตล์อีกแล้วนะก็คือมันจะเป็นสูตร Moisturizer ค่ะครับอันนี้ก็คือสบายเลยครับเพราะว่าคือเด็กเนี่ยเขาจะผิวเขาจะบอบบางค่ะแล้วก็สูตรนี้เนี่ยมันจะเป็นสูตรแบบธรรมชาติไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะไม่มีน้ำหอมก็คือดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเหมาะกับลูกเพราะลูกยังเล็กอยู่ก็เลยให้เขาใช้อันนี้เรียกวิธีเลือกก็ประมาณนี้นะครับค่ะแล้วอันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยนี่อันนี้ของดิฉันนะคะคือใช้อันนี้ได้แล้วพอลูกสะอาดแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ใช้อันนี้เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์เวลาออกไปข้างนอกแล้วไม่มีเวลาอาบน้ำอะไรเงี้ยใช้ได้พ่อแม่ก็ใช้ได้เหมือนกันน้ำมีทั้งหมด4สูตรด้วยกันนะคะที่อันนี้อีกอันนึงเนี่ยสำหรับกันยุงคุณพ่อไปเล่นคอนเสิร์ตอ่ะมากเลยบังเอิญเนี่ยดีเลยครับเพราะว่าเวลาเหมือนไปคอนเสิร์ตพี่ออนไปกองถ่ายก็พกติดตัวค่ะเพราะกองถ่ายยุงเยอะมากนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสูตรนะคะให้นิยามความหมายของคำว่าพ่อในแบบฉบับของตัวเองก่อนดีกว่าเรียนรู้ไปกับลูกค่ะก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นพ่อคนหรืออะไรเงี้ยขนาดนั้นก็ยังต้องค่อยๆเรียนรู้ไปกับลูกรู้สึกว่าลูกเนี่ยก็เหมือนเป็นครูเราค่ะค่อยๆสอนเราไปเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาการเป็นพ่อไปเรื่อยๆเขาก็เป็นลูกไปเรื่อยๆเราก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ทำให้เขามีความสุขมากที่สุดแล้วก็เหมือนเป็นเพื่อนกันอยากให้เชิญชวนคุณพ่อทั้งหลายเนี่ยมาทำหน้าที่เป็นฮีโร่เป็นคนซัพพอร์ตคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่เป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างให้กับลูกๆของเราคุณพ่อสิงโตค่ะครับก็การเป็นฮีโร่คอลลิ่งก็ไม่ยากครับช่วยภรรยาดูแลลูกให้ภรรยาได้พักผ่อนให้ภรรยาได้ผ่อนคลายบ้างหลังจากที่เขาตั้งท้องมาตั้งนานนะแล้วก็ต้องมาเลี้ยงลูกอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยภรรยาดูแลลูกซึ่งหน้าที่นี้เราก็สามารถทำได้ไม่ยากเลยและที่สำคัญถ้าภรรยามีความสุขเราก็จะมีความสุขครับนะคะวันนี้เราได้แง่คิดแล้วก็ข้อมูลเรื่องราวดีๆการแบ่งปันแล้วก็แชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆต้องขอบพระคุณมากๆนะคะคุณพ่อสิงโตขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณนะคะเชิญน้ำลายที่มือที่ต้อนรับมัมฝากกับเราออกมานอกสถานที่แต่ว่าคำถามในช่วงมัมส์แคร์ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมค่ะวันนี้คุณแม่มีข้อข้องใจอะไรไปพบกับคุณหมอพร้อมๆกันค่ะมัมส์แคร์จริงๆเวลาให้นมบุตรนะครับถ้าเราให้นมแบบไม่ถูกวิธีโดยเฉพาะการให้ลูกดูดที่หัวนมเด็กจะดูดปริแรงดูดจะแรงมากๆพอดูดแรงเข้าอาจจะมีการให้ถลอกเกิดขึ้นได้ก็ต้องดูเทคนิคการให้นมลูกครับเพราะจริงๆการให้นมบุตรจะต้องให้เด็กคาบไปถึงลานหัวนมถ้าเด็กคาบที่หัวนมอย่างเดียวเนี่ยเด็กจะดูดแรงมากโดยเฉพาะถ้ามีเลือดออกแล้วเนี่ยหมอแนะนำว่าคาบนั้นคงต้องรักษาให้หายก่อนนะครับการรักษาคือเช็ดน้ำอุ่นนะครับแล้วก็ซับให้แห้งเลือดอาจก็จะหายไปเองแต่ถ้าสมมติว่ามันมีการบวมแดงเกิดขึ้นอักเสบเกิดขึ้นหรือมีการติดเชื้อรุนแรงเกิดขึ้นคงต้องพบแพทย์และอาจจะต้องปรึกษาทางด้านโรงพยาบาลให้สอนเรื่องการให้นมลูกให้ถูกวิธีด้วยครับมัมแคร์ค่ะ
ต้องขอขอบคุณคำตอบจากคุณหมอมากๆนะคะรวมไปถึงคุณแม่ท่านไหนที่มีคำถามมีข้อสงสัยนะคะอยากจะถามคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญของเราส่งมาได้เลยนะคะที่ Facebook mumclub.mcot นะคะเราจะนำคำถามไปถามผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มาตอบให้แน่นอนเลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาในช่วงของ Mom's Beauty ค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมกับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนทางการนครนิวยอร์กเนี่ยเขาก็ปิดถนนเพื่อรับเสด็จซึ่งจะไม่ทำให้ใครเลยนอกจากบุคคลที่เขาเห็นว่าสำคัญที่สุดได้ร่วมเดินทางตามรอยพระยุคลบาทในสารคดีชุดสายทานพระราชไมตรีธนาคารออมสินเอ็มคอร์ดคิสอาทิตย์หันษาครั้งที่15เจอกันวันอาทิตย์ที่18กันยายนนี้มาร่วมทำกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ2พิธีกรพี่พัทโตและพี่เพียวซ้อมเต้นกันมาให้ดีเพราะว่าเจ้าจิบาเนียนจะมาโชว์สเต็ปแดนซ์พร้อมทั้งเกมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลมากมายเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจรายการมอนนายการ์ตูนและรายการเอ็มคอร์ดคิสครับพี่พัทโตและพี่เพียวรอน้องๆอยู่นะครับM-Cut Spotlight เอาใจคอบอนกุลถ่ายทอดสดฟุตบอล EFL Championship ฤดูกาล 2016-2017 สัปดาห์นี้คืนวันศุกร์ที่9กันยายน Reading เปิดบ้านพบกับ Ipswich Town สดทางช่อง9 M-Cut HD เวลา 1:45 น.คืนวันเสาร์ที่10กันยายนเวลา 21:00 น.ฟูลแลมต้อนรับการมาเยือนของ Birmingham City สดทางช่อง14 M-Cut Familyต่อกันที่คู่ใหญ่ไฮไลท์ประจำสัปดาห์เวลา 23:30 น.ดาร์บี้เคานตี้พบกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสดทางช่อง9 M-Cut HD วันอาทิตย์ที่11กันยายนเวลา 19:15 น.แอสตันวิลล่าพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์สดทางช่อง14 M-Cut Family ทั้งหมดนี้ที่ M-Cut Spotlight ส่งตรงฟุตบอลดีให้คุณได้ชมทุกสัปดาห์ที่นี่ที่เดียวช่วงนี้นะคะ Mom's Beauty ของเราเป็นคุณแม่นั้นอย่าหยุดสวยค่ะเราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณแม่ๆเป็นเรื่องราวความสวยความงามนะคะไปดูกันเลยว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวอะไรค่ะเชิญค่ะ Mom's Beauty 6 วิธีเลือกสำลีที่ดีเพื่อสุขภาพผิวหน้าสวยใสกับเคล็ดลับการเลือกสำลีเช็ดหน้าสำหรับคุณแม่คุณแม่ๆที่ชอบแต่งหน้าทั้งหลายคงจะเคยใช้สำลีเช็ดหน้ากันมาหลายรูปแบบใช่ไหมคะแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่นั่นไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องแน่นอนค่ะพอสุขภาพผิวที่ดีเริ่มต้นจากการใช้สำลีที่ดีอ่อนโยนต่อผิวไม่ทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยและในวันนี้ Mums Beauty เลยมีวิธีการเลือกสำลีเช็ดหน้าแบบถูกวิธีมาฝากคุณแม่ๆชาวมัมคลับค่ะ 1. เนื้อสำลีมีผิวสัมผัสที่นุ่มนวลเนียนแน่นให้ผิวสัมผัสเนียนเรียบไม่มีขุยหรือสิ่งสกปรกใดๆเจือปน 2. ผลิตจากใยฝ้ายแท้ 100% เพราะใยฝ้ายแท้จะช่วยดูดซับน้ำได้ดีกว่าและปลอดภัยกับผิวหน้าของเรามากกว่าเส้นใยสังเคราะห์ค่ะ 3. ทดสอบคุณภาพสำลีง่ายๆเพียงนำสำลีเช็ดหน้าไปแช่ในน้ำสะอาดพอประมาณแล้วใช้ช้อนกดน้ำจากสำลีออกมาเทใส่แก้วใสหากเป็นสำลีที่ดีน้ำจะใสและไม่มีฟองปรากฏให้เห็นค่ะขนาดสำลีที่ดีคือ 8x8 สำลีแผ่นใหญ่พิเศษค่ะทริปการใช้สำหรับแผ่นใหญ่ให้ประหยัดนั้น1แผ่นแบ่งใช้ได้ถึง4ส่วนเช็ดทำความสะอาดบริเวณหน้าผากเช็ดทำความสะอาดบริเวณคิ้วเช็ดทำความสะอาดบริเวณรอบดวงตาเช็ดทำความสะอาดบริเวณตาแล
และการเช็ดทำความสะอาดผิวหน้าก็อย่าละเลยการเช็ดทำความสะอาดบริเวณลำคอด้วยการเช็ดย้อนขึ้นไปด้วยนะคะ Mom's Beauty ก็อย่าลืมนำเทคนิคนี้ไปใช้กันหรือว่าใครที่มีเคล็ดลับนะคะอย่าลืมแชร์กับเราได้นะคะสองช่องทางเลยค่ะที่ Facebook แล้วก็ Instagram นะคะที่ mumclub.mcot นะคะมาแชร์กันเพราะว่าคุณแม่ทุกคนก็อยากที่จะเลี้ยงลูกให้เต็มที่แล้วก็สวยงามไปพร้อมๆกันนะถูกต้องเป็นคุณแม่ก็อย่าหยุดสวยนะคะตอนนี้เราต้องพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อในช่วงของ Mum แชร์แต่ก่อนพักเรามีคำคมดีๆมาฝากไปชมกันเลยค่ะวงในนะครับของทุกครอบครัวไปดูว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและฝ่ายใดนะครับที่จะถูกน็อกครับผมวันนี้ตายพรุ่งนี้พ่อจะมีเมียใหม่น็อกเอาภารกิจพิชิตบ้านข่าวกัมพูรัชนีคนเดิมลงพื้นที่พบพี่น้องเกษตรกรติดตามปัญหาความทุกข์ร้อนของชุมชนสีสันข่าวทั่วไทยอันซีนแปลกใหม่จากทั่วทุกมุมโลกใครมีไอเดียดีสร้างแรงบันดาลใจติดตามช่วงไอเดียบันเจิดครบทุกรสเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับคู่ข่าวเล่าทุกเรื่องทางช่อง14 Mcot Family นะจ๊ะDiscovery Health Tips วันจันทร์ที่5ถึงวันศุกร์ที่9กันยายนนี้พบกับคุณหมอแจ็คและคุณหมอปองในสาระความรู้เรื่องการแพทย์แบบบูรณาการโรครูมาตอยโรคซึมเศร้าอาการของฮอร์โมนพร่องและโรคเบาหวานทั้งหมดนี้ใน Discovery Health Tips ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย2โมงทาง Mcot Family ช่อง14ค่ะเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนในโลก Admission พบกับรายการ Admission on Air นะครับถ้าเรารู้ระบบพี่นัทมั่นใจนะคะว่ารบสนุกแน่นอนค่ะพื้นที่ใหม่ของการศึกษาได้รู้ได้เห็นมากกว่าในตำรากับรายการ Admission on Air วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:20 น.วันศุกร์เวลา 18:00 น.ทาง Mcot Family ช่อง14นี่คือช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะนั่นก็คือช่วงของมัมแชร์นั่นเองน้องแอมตอนเด็กๆเนี่ยเคยฝันแบบอยากประกอบอาชีพนู่นนี่นั่นไหมตอนเด็กๆหนูอยากเป็นแคชเชียร์ค่ะที่เมื่อก่อนมันยังมีที่จ็อบๆอยู่อ่ะที่หนูชอบมากเลยไม่อาชีพในฝันตอนเด็กๆอาชีพในฝันแต่เชื่อว่าหลายคนก็จะแตกต่างกันใช่เด็กๆเนี่ยเขาจะมีความฝันหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาสร้างหรือว่าจุดประกายให้เด็กๆกันดีกว่าว่าอาชีพในฝันเนี่ยจะมีอะไรบ้างดีกว่านะเผื่อน้องๆจะได้แบบว่าเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปชมกันเลยค่ะMom Share ในปัจจุบันประตูแห่งโอกาสอย่างอาเซียนได้เปิดกว้างให้10ประเทศนั้นได้มีโอกาสค้าขายกันอย่างเสรีถือเป็นโอกาสอันดีในด้านของการบริการทำให้มีความต้องการทางอาชีพมากยิ่งขึ้นส่วนใหญ่แล้วเราจะได้ยินว่าแพทย์พยาบาลมีความต้องการอย่างสูงเป็นอาชีพที่ทำหน้าที่ดูแลคนป่วยดูแลให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ยังมีอาชีพนักบัญชีอาชีพสถาปนิกอาชีพช่างสำรวจและอาชีพอื่นๆอีกมากมายแล้วคุณพ่อคุณแม่และน้องๆทราบหรือไม่ครับว่ามีอีกหนึ่งอาชีพที่ในปัจจุบันตลาดอาเซียนต้องการเป็นอย่างมากเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเราได้เป็นอย่างดีท่านผู้ชมพอจะนึกออกหรือไม่ครับว่าอาชีพนี้คืออาชีพอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกถ้าคิดไม่ออกวันนี้มัมแชร์มีอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ชมกันแต่จะเป็นอาชีพอะไรนั้นต้องไปถามพี่คนนี้เลยครับอาชีพทำอีเวนต์นะฮะน้องๆเป็นอาชีพที่มันน่าตื่นเต้นเหมือนกันแหละอีเวนต์คืออะไรล่ะอีเวนต์ก็คืออย่างเช่นเราไปอยู่ตามห้างเราจะเห็นว่าบางทีมีการเปิดตัวรถยนต์มีการพิตตี้ขึ้นมาพูดอะไรมีอธิบายเกี่ยวกับโปรดักต์นะฮะ
แล้วก็บางครั้งเราก็จะเห็นว่าไปดูละครละครนี่ก็เป็นอีเวนต์อย่างหนึ่งนะฮะก็มีการจัดแสดงละครต่างๆนานาเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของการกำกับมีเรื่องของการนักแสดงนะฮะอย่างอีเวนต์บางชนิดก็พัฒนาตัวเองไปเป็นทำสวนสนุกนะฮะเช่นที่พี่ทำเนี่ยสวนสนุกอีบิจิเนียเนี่ยก็จะเป็นคิดตั้งแต่ว่าเอ๊ะสวนสนุกนี่จะมีอะไรบ้างหรือจะมีกิจกรรมพิเศษอะไรเช่นกิจกรรมเทศกาลตุ๊กตาอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่ไม่รู้ว่าน้องสนใจหรือเปล่าแต่ถ้าน้องสนใจนะครับต้องทำตัวยังไงบ้างที่จะวันหนึ่งไปมีอาชีพอย่างนี้อันที่หนึ่งก็คือว่าอย่าขังตัวเองอยู่กับความคิดเดิมๆต้องใส่พลังสร้างสรรค์เข้าไปอันที่สองเนี่ยอย่าคิดว่าอะไรอะไรก็เป็นไปไม่ได้ใส่แรงบันดาลใจและจินตนาการเข้าไปนะฮะสองอย่างนี้จะเป็นตัวที่เพาะเชื้อให้ต้องเรียกว่า เราสามารถที่จะพร้อมที่จะเป็นผู้ที่ทำงานในธุรกิจอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียนบทเรื่องของการกำกับเรื่องของการบริหารการผลิตเรื่องของการดีไซน์ออกแบบหรือทำกราฟิกนะฮะก็ถ้าน้องสนใจทำตามนี้อย่าขังตัวเองมีจินตนาการมีแรงบันดาลใจแล้ววันหนึ่งน้องจะทำได้ครับส่วนเรื่องตลาดที่ว่าเอ้ยงานแบบอีเวนต์เนี่ยมันจะมีมากน้อยแค่ไหนมันมีมากทีเดียวนอกจากประเทศไทยที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าในกรุงเทพก็ตามในเมืองท่องเที่ยวนะฮะใหญ่ๆก็ตามในเมืองชายแดนใหญ่ๆที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านมันก็มีงานประเภทนี้เยอะเช่นเดียวกันแล้วถัดจากนั้นเนี่ยงานในประเทศอาเซียนโดยเฉพาะยิ่งประเทศอาเซียนที่ใกล้ประเทศไทยนะฮะประเทศ CLMB กัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามนะฮะแล้วก็ทีคือไทย5ประเทศนี้ยังมีงานแบบนี้ที่ยังต้องเติบโตอีกมากเพราะประเทศเหล่านั้นเนี่ยเขายังอาจจะยังไม่ได้มีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องอีเวนต์มากเท่าประเทศไทยเพราะฉะนั้นเมื่อหนูโตขึ้นนะฮะอีก10ปี15ปีข้างหน้างานเหล่านี้ก็จะเป็นงานที่หนูได้ทำนะฮะถ้าหนูสนใจจะทำทั่วทางอาเซียนครับมัมแชร์โอ้โหก็เป็นความร่วมมือของ2 organizer ยักษ์ใหญ่นะคะตอนนี้เข้าสู่อาเซียนแล้วด้วยตลาดเนี่ยต้องการมากๆเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่รายได้ดีมากๆนะแม่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเราเป็นแม่เราก็ต้องส่งเสริมลูกเนาะแต่ตอนนี้ค่ะเราเนี่ยส่งเสริมมากๆเลยเพราะว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่ส่งคลิปของลูกมาให้เราได้ชมกันวันนี้เราก็มี1คลิปให้ได้ชมกันด้วยไปชมกันเลยค่ะมัมแชร์เก็บไว้ดูคนเดียวสามารถแชร์แล้วก็แบ่งปันไปที่รายการของเราได้ค่ะส่งมาได้เลยนะคะทั้งทาง Facebook Instagram ค่ะที่ mumclub.mcord นั่นเองค่ะถ้าได้รับคัดเลือกมาออกอากาศนะคะก็จะมีเป็นเสื้อยืดของ mumclub เป็นของที่ระลึกให้ด้วยใช่แล้วค่ะส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะจะได้เป็นครอบครัว mumclub กับเรานั่นเองค่ะใช่แล้ววันนี้พาออกมานอกสถานที่สนุกมากเลยจะได้หมดเวลาแล้วแม่ค่ะแต่เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ได้ร่วมงาน Thailand Baby Best Buy ประจำปีนี้เนี่ยต้องแบบว่าได้แต่สิ่งที่ดีๆให้กับลูกทั้งนั้นเลยใช่แล้วเป็นคุณพ่อคุณแม่เลือกสิ่งที่ดีให้กับลูกแล้ววันนี้ก็อิ่มเอมไปกับคุณสิงโตนำโชคนะคะเป็นคุณพ่อที่แบบว่าอันดับหนึ่งจริงๆดูแลลูกเองดูแลภรรยาอย่างดีเป็นฮีโร่ของทุกคนในครอบครัวต้องวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่จันทร์ถึงศุกร์ 9:00 น. ตรงถึง 10:00 น. ทางช่อง Mcord Family ช่อง14นะคะวันนี้ทีมงานทุกคนต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการค่ะวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีค่ะเอาเด็ก
ของพ่อต้นนี้เราจะช่วยกันรักษาให้ยิ่งใหญ่และยังคงเติบโตตลอดไปนับพันนับหมื่นปีนั่นแล้วพ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาวและคอยเป็นร่มเงาปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกคนพ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไปเพื่อให้ผลิตดอกใบออกผลให้เราทุกคนเติบโตยังร่มเย็นในบ้านเราผ่านมาแล้ว50ปีต้นไม้นั้นสูงใหญ่ลมแรงเท่าไรก็บรรเทาออกผลให้เก็บกินแตกใบเพื่อให้ร่มดูแลเราให้เรายังมีวันต่อไปจนวันนี้ใต้เงาแห่งต้นไม้ต้นใหญ่ลูกได้อยู่ได้คอยอาศัยแผ่นดินยังกว้างไกลใจพอกว้างกว่า
ลูกที่เกิดตรงนี้นั้นยังอยู่และยังอยู่เพื่อคอยรักษาจะรวมใจเข้ามาจะมีเพียงสัญญาในหัวใจหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่สืบสานและติดตามจากรอยที่พ่อตั้งใจเมื่อเราจะเทไปให้ต้นไม้ของพ่อยังงดงามหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่สืบสานและติดตามจากรอยที่พ่อตั้งใจเมื่อเราจะเทไปจากหัวใจเมื่อเราจะเทไปให้ต้นไม้ของพ่อยังงดงาม M-COT Family ช่อง14ผลขบวนรายการสุขภาพเสริมความแข็งแรงพร้อมเสริมภูมิต้านทานด้านความรู้ให้กับทุกคนในครอบครัวเริ่มด้วยรายการสุขภาพที่มาพร้อมกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคภัยใกล้ตัวใน Discovery Health Tips รายการแนว Healthy Variety ที่เปิดให้คุณผู้ชมสายตรงมาพูดคุยพร้อมไขข้อข้องใจกับคุณหมอกันสดๆในอยู่อย่าง Strong พบนานาสาระด้านการแพทย์ดูง่ายๆสไตล์พ่อลูกอารมณ์ดีในอุ่นใจใกล้คุณหมอ Sport Variety ที่จะพาตะลุยทุกสนามการแข่งขันพร้อมอัปเดตแฟชั่นวงการกีฬาใน Sport Active X พบกับหลากหลายรายการสุขภาพทางช่อง M-COT Family หมายเลข14ที่คัดสรรพร้อมเสิร์ฟทุกคนในครอบครัวที่นี่ที่เดียว Discovery Health Tips วันจันทร์ที่5ถึงวันศุกร์ที่9กันยายนนี้พบกับคุณหมอแจ็คและคุณหมอปองในสาระความรู้เรื่องการแพทย์แบบบูรณาการโรครูมาตอยโรคซึมเศร้าอาการของฮอร์โมนพร่องและโรคเบาหวานทั้งหมดนี้ใน Discovery Health Tips ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงทาง M-COT Family ช่อง14ค่ะสัปดาห์นี้ค่ะอยู่อย่างสตรองนะคะคุณผู้หญิงไม่ควรพลาดเลยนะคะกับการขูดมดลูกเคยได้ยินกันใช่ไหมฮะแต่ว่าเคยสงสัยหรือเปล่าว่าทำไมต้องขูดมดลูกด้วยเดี๋ยวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะมาตอบทุกข้อสงสัยค่ะจากนั้นตามคุณตู่สุทธิวัฒน์นะครับไปออกกำลังกายในซีรีส์ฟื้นฟูสภาพข้อขาโดยเฉพาะใครที่เพิ่งจะผ่านพ้นการผ่าตัดมาใหม่ๆยิ่งต้องมาออกกำลังกายมาติดตามกับคุณตู่สุทธิวัฒน์ในช่วงขยับอย่างสตรองครับอย่าลืมติดตามนะคะกับอยู่อย่างสตรองค่ะรายการ Healthy Variety พุธที่7และพฤหัสที่8กันยายนนี้ค่ะติดตามทางช่อง M-COT Family ช่อง14บ่าย2โมงตรงมาขยับมาเรียนรู้มาสตรองไปพร้อมกับเรานะครับ M-COT Kids Club รายการการ์ตูนดูสนุกลุ้นรับของรางวัลกับเกมสุดมันมีการ์ตูนให้น้องๆได้ดูกันเพลินๆ3เรื่อง3สไตล์เริ่มต้นกันที่โคริโกยอดคนเปิดพิสดารปี2มาพบกันต่อกับของพิเศษมากมายในโดราเอมอนไปมันกันต่อใน Blessing Team ศึกชิงแชมป์โยโย่เพชรมาดูการ์ตูนกับพวกเรา2คนได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 4:30 น.จนถึง 18:00 น.ทางช่อง M-COT Family พี่เพียวและพี่ปะโตรอน้องๆอยู่นะครับM-COT Sport Live สัปดาห์นี้ชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศขึ้นวันศุกร์ที่9กันยายนวันเสาร์ที่10กันยายนวันอาทิตย์ที่11กันยายน
ทั้งหมดนี้ที่ M-Cot Spotlight ส่งตรงฟุตบอลดีให้คุณได้ชมทุกสัปดาห์ทางช่อง9 M-Cot HD หมายเลข34และ M-Cot Family ช่อง14ดูช่อง M-Cot Family ชมหลากหลายรายการดูสนุกครบทุกสาระบันเทิงเพลินใจช่องทีวีที่สร้างสรรค์แต่รายการดีๆดูกันได้ทั้งครอบครัวกลุ่มรายการการ์ตูนพร้อมเติมเต็มความสนุกให้กับคุณหนูๆในทุกๆวันด้วยการ์ตูนดีการ์ตูนดังหลากสไตล์ตลอดทั้งวันสนุกไปกับช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ที่เติมเต็มไปด้วยสาระและประโยชน์มากมายไปกับกลุ่มรายการเด็กพบกับหลากหลายรายการจากกลุ่มวาไรตี้ที่ยกทัพรายการสุดสนุกครบรสหลากสาระมาเอาใจคุณผู้ชมทุกเพศทุกวัยข้อข่าวห้ามพลาดกับหลากหลายสาระทั้งไทยและเทศอัปเดตสดใหม่กันทุกวันดูดีดูเพลินๆดูกันได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไปกับกลุ่มรายการข่าวและขบวนรายการกลุ่มสุขภาพที่คัดสรรเสิร์ฟความแข็งแรงพร้อมเสริมภูมิต้านทานด้านความรู้หลากหลายสาระให้กับทุกคนในครอบครัวการันตีความสนุกจุใจกับหลายกลุ่มรายการคุณภาพหลากสาระทันเหตุการณ์ทั้งหมดนี้อยู่ที่ช่อง M-Cot Family กดเลยเลข14ย้ำกดเลข14M-Cot Family ช่อง14สนุกสร้างสรรค์สร้างอนาคตบ้านผจญพี่น้องของเราต่างปกปักรักษาไม่ให้ใครมาแย่งเอาแผ่นดินของเราไม่ใช่ของใครเราถึงมีวันนี้ร่วมกันวันที่โลกเรานั้นThank you.